ถ้ามาอยู่อเมริกาแล้วยากจนหรืออยากประหยัดนะคะก็มาร้านนี้นะคะอุ้ยรถจะชนตูดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปร้าน99 Cent Store นะคะร้านนี้เป็นร้านขายของชำที่ขายทุกอย่างเพียงดอนเดียวประมาณ30บาทนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าร้าน99 Cent Store แล้วนะคะเราต้องใส่แมสก่อนเข้าไปนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะก็เจอรองเท้านะคะรองเท้า 1.99 ดอลนะคะชื่อร้าน99 Cent นี่คือโมนิดนึงนะคะนี่นะคะก็จะมีหมดเลยมีตั้งแต่นี่นะคะถุงวันเกิดเบิร์ธเดย์นะคะ99 Cent หรือ1ดอลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมการ์ดวันเกิดทั้งแผงเลยนะคะมุมตรงนี้นะคะก็เป็นมุมพวกจัดปาร์ตี้วันเกิดปาร์ตี้นู่นนี่นั่นนะคะฝรั่งเขาชอบปาร์ตี้มากนะคะมีลูกโป่งนะคะเราก็สามารถจัดปาร์ตี้ได้ทุกอย่าง1ดอลค่ะอันนี้นะคะขอนำเสนอนะคะขวดน้ำนะคะราคา1ดอลเท่านั้นนะคะอันนี้ซื้อไปใช้แล้วดีมาก Which one you gonna get? Maybe same as yours. Which one was yours? Right here.ได้มาเหมือนกันนะคะส่วนโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของเล่นนะคะมันก็ไม่ได้แบบทุกอย่าง1ดอลนะคะส่วนใหญ่1ดอลแต่มันก็บางอันมันก็เกินบ้างถ้ามันไม่ได้แปะราคามันก็จะดอลนึงนะคะเนี่ยพวกเนี้ยดอลนึงหมดเลยแต่อันไหนที่แปะราคา2ดอล3ดอลมันก็ตามราคานั้นเลยต่อไปนะคะล็อกนี้ก็เป็นล็อกน้ำมันนะคะก็ตามราคาบางอันก็1ดอลบางอันก็ 3-4 ดอลนะคะอันนี้เป็นอาหารหมานะคะก็1ดอลหมดเลยอาหารหมาอาหารแมวบางอันก็ถูกกว่าดอลนึงก็79เซนนะคะนี่นะคะบอลลูนก็1ดอลค่ะถูกมากเด้อพวกนี้ยังถูกอ่ะยี่ห้อเบสไม่ใช่บีทนะคะเบส4ดอลค่ะประมาณ120บาทนี่นะคะเครื่องใช้ในครัวกระทะตะหลิวมีดนู่นนี่นั่นนะคะต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์ห้องน้ำนะคะน้ำหอมดับกลิ่นนะคะ1ดอลนะคะมีน้ำยาซักผ้านะคะแฟบนะคะมีทุกอย่างมากมายนะคะดอลเดียวเท่านั้นแปรงนะคะ1ดอลน้ำยาล้างจานดอลนึงเดี๋ยวเราจะซื้อน้ำยาล้างจานไปนะคะเพราะว่ามันหมดโอ้โหน้ำยาขัดลายตาไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นล็อกพวกอะไรอะของใช้ในห้องน้ำแปรงฟันยาสีฟันแล้วก็อะไรอุปกรณ์พวกยาต่างๆนะคะลิปมันยาอาหารเสริมอะไรก็1ดอลหมดนะคะวิตามินซีพวกยาทายาลดรอยสิวนะคะยาแก้คันยาปฏิชีวนะก็ดอลหนึ่งหมดนะคะ Amazing มากเราเห็นกลุ่มคนอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะดูซิเขาใส่หน้ากากหรือเปล่าสองคนใส่อีกคนนึงไม่ใส่นะคะส่วนล็อตนี้นะคะก็จะเป็นพวกแชมพูพวกครีมนวดนะคะดอลนึงหมดนะคะของเราที่บ้านจะใช้อันนี้นะคะถูกมากดอลเดียวหรือน้ำยาย้อมผมอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างดอลนึงหมดค่ะครีมทาผิวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมีคนอยู่ข้างหลังนะคะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งก่อนนะคะกลัวเขาไม่ใส่แมสด้วยต่อไปเป็นล็อกพวกจานพลาสติกถ้วยพลาสติกแก้วพลาสติกนะคะอันนี้เราจะเคยเห็นในหนังอเมริกันเขาจะใช้แก้วสีแดงเวลาปาร์ตี้นะคะล็อตนี้นะคะจะเป็นล็อตเกี่ยวกับพวกทิชชู่นะคะทิชชู่มาแล้วนะจ๊ะ paper towel นะคะแต่เขาให้คนละ2อันเท่านั้นนะคะเราก็เอาไปอันหนึ่งต่อไปนะคะเป็นล็อตอาหารนะคะพวกผลไม้นะคะผลไม้ก็คือกล่องละ1ดอลเท่านั้นอันนี้จะเป็นblackberry นะคะอันนี้ raspberry เราจะเอาไปกล่องหนึ่งปกติมันจะมี strawberry ด้วยนะคะแต่วันนี้มันไม่มีอันนี้ก็เป็นองุ่นนะคะองุ่น1ดอล49นะคะผักก็ดอลนึงเหมือนกันนะคะเราจะชอบซื้อหัวหอมหั่นแบบนี้ไม่ต้องหั่นเป็นลูกๆเพราะว่าหั่นทีไรก็ร้องไห้ทุกทีนะคะกระทงกระเทียมก็มีนะจ๊ะกับเห็ดค่ะนี่นะคะเลมอนนะคะทั้งถุงนะคะ1ดอล99เราก็จะเอานะคะ
ไลม์แบบนี้ก็มีมะนาวแบบบ้านเราก็มีอันนี้แค่ดอนเดียวนะคะแต่ว่าเคยกินแล้วมันไม่อร่อยนะคะมันเป็นมะนาวเม็กซิโกนะคะก็จะไม่โอเค They have papaya here look เอาไปตำส้มตำได้นะคะอยากไหม ไม่อยากไม่เอาดีกว่านะคะกล้วย1ดอนบางอันก็ดอน99นะคะอะโวคาโดนะคะดอนเหมือนกันนะจ๊ะแต่มันแข็งเรามาดูพวกช่องแช่แข็งดีกว่านะคะก็จะมีพวกไข่แล้วก็มีนมด้วยนะคะนมก็ประมาณ2ดอนบางอันก็1ดอนนะคะอุ๊ยมีคนมองนะคะอุ๊ยมีคนเอเชียด้วยนะคะตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอคนเอเชียนะคะอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตก็ดอนนึงหมดเลยนะคะชีสก็จะแพงหน่อย2ดอนนะคะนะ2ดอนเนาะบางอันก็ดอน2ดอนนี่แหละโอเคแล้วก็พวกแฮมพวกน้ำเป็นจูสนะคะแล้วก็frozen food อุ๊ยเจอคนไม่ใส่แมสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารกระป๋องนะคะดอนนึงหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็อาหารแห้งนะคะก็จะมีแคบหมงแคบหมูนะคะแป๊บซงแป๊บซี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมของขนมนะคะแครกเกอร์ต่างๆนะคะมีแยมมีพีนัทบัตเตอร์นะคะโอ้โหอีตัวนี้ชอบมากเลยจ้าซาวเวอร์แพชอันนี้นะคะจะเป็นผงปรุงนะคะมีพริกมีกาลิกเขาเรียกว่าซีซันนิ่งนะคะ What are we missing? Seasoning sauce อันนี้นะคะก็เป็นซอสนะคะก็จะมีหมดเป็นออยสเตอร์ซอสเทอริยากิมีหมดครบนะคะอันนี้เป็นกลุ่มซอสนะจ๊ะเฮ้ยทำอะไรวะตอนนี้เราก็กำลังไปจ่ายตังค์แล้วนะคะดูซิหมดไปเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วจ๊ะ How much is it? 15ก็ตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเงินทั้งหมด15ดอลนะคะก็คือประมาณเท่าไหร่วะ400 500เนี่ยแหละก็อุ๊ยรถจะชนตูดก็รีวิว99 Cent Store นะคะก็คือของทุกอย่างนะคะมันส่วนมากก็จะดอนเดียวนะคะตามชื่อเลยเห็นชื่อเนาะนี่นะคะดอนนึง99 Cent ก็ประมาณดอนนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทั้งร้านเนาะบางอันมันก็ถูกกว่านั้นบางอันก็แพงกว่านั้นสัก 80% ก็จะดอนนึงนะคะของถูกมากถ้ามาอยู่อเมริกาแล้วยากจนหรืออยากประหยัดนะคะก็เนี่ยแหละค่ะมาร้านนี้นะคะของคุณภาพก็โอเคเลยนะคะพวกผักผลไม้พวกนมพวกสบู่แชมพูอะไรก็โอเคอยู่ใช้ได้มัน Make in USA ด้วยเนาะโอเคค่ะวันนี้เราก็จากกันเพียงเท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนเด้อบ๊ายบายค่ะ